สวัสดีจ้ะยินดีทีารักกระสือหนอนหนังใชนแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปฟังความรู้สึกจากผมนะครับฝากทุกคนกด s u b s c r i b e ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนอนหนังนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับวันนี้เพิ่งไปดูอันนี้มา l i g h t y e a r นี่รับเป็นหนังที่เข้าในสัปดาห์นี้เองนะแล้วก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนดูตัวอย่างสารภาพก่่อนวา อยากดูอตอนดูตัวอย่างผมอยากดูมากนะครับผมแต่ด้วยคอนเซปต์เขาอะนะเหมือนคล้ายๆเป็นภาคแยกนะครับของตัวบัสไลเยียนะครับเว็บแรกที่เรายังไม่รู้ข้อมูลเนี่ยเราก็เกิดคำถามแน่ๆนะครับทำไมเราต้องดูบัสไลเยียแยกเดียวๆพอได้ดูในโรงวันนี้ก็ได้คำตอบนะครับว่าโอเคเขาจะออกมาเล่าภาคนี้ในมุมที่ว่าถ้าปยุ่์เรื่องไลเยียเนี่ย เป็นภาพยนตร์ที่แอนดี้ได้ดูนะครับผมแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้แอนดี้ชอบตัวละครบัสไลท์เยียร์แล้วได้ตุ๊กตาบัสไลท์เยียร์มาไอคอนเซ็ปต์ตรงนี้ผมซื้อมากหนังเรื่องนี้ไลท์เยียร์นะครับต้องแยกประเด็นหนึ่งประเด็นก็คือผมชอบคอนเซ็ปต์แล้วก็จุดยืนของตัวหนังมันมากแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีช่วงกลางๆเรื่องที่ ผมยังรู้สึกเบื่อในขณะที่ตัวหนังค่อยๆเริ่มเรื่องมาสตาร์ทเรื่องเริ่มเรื่องมาเนี่ยผมชอบมากนะครับผมเห็นตัวละครบัสไลเกียเป็นนักบินอวก,กาศเป็นทหารนะครับผมสเปซเลนเจอร์มีไดอะล็อกบางไดอะล็อกนะครับผมยิ่งช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยนะครับหลายๆจุดนี่คือเหมือนเลยแต่ไอ้กรณีที่เหมือนแบบเนี้ยหนังเรื่องไรเกียเนี่ยทำได้ดีกว่าจูราสิกเวิลด์ที่ผ่านมาของจูราสิกเวิลด์เนี่ยมันดูยัดๆไปหมดแต่ ของ l like g ล t y e a r เนี่ยเขาสตาร์ทก่อนเลยว่านี่คือภาพยนตร์ไม่เกี่ยวข้องกับตัว t t y s อ o r y เลยเป็นเพียงหนังในหนังอ่แอนดี้ดูแล้วชอบมันเลยทำให้เกิด ของเล่นบัสไลเยียร์ซึ่งจุดเนี้พูดตามตรงว่าไเฮียดูหนังจบผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคนที่ชอบทอยซอรี่อย่างผมถึงแม้ว่าภาคหลังๆผมจะเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ทอยซอรี่เนาะเออใครๆก็ชอบผมเป็นเด็กยุคงเก้าูที่โตมาทอย s อรี่ผมก็ชอบนะครับผมเสียน้ําตาด้วยให้ทอยซอรี่นะครับยิ่งภาคแรกนี่โอ้โหแม่งโคตรชอบโคตรรักการที่เราได้เห็นว่าอ๋อนี่คือหนังที่แอนด,ดี้ดูเว้ยเริ่มเรื่องม,มาเราเลยรู้สึก ตื่นตาตื่นใจมากยิ่งมีตัวละครบ,บาสไลเยเดินถือเครื่องมือสื่อสารและบันทึกบันทึกการเดินทางนะครับแล้วก็พูดพูดแดาหลอกบางแดาหลอกนี่คือเหมือนเลยนะครับผมแม่งแบบนอสโซเจียสัสว์นะครับผมไอตอนจบมันจะมีเครื่องบินอวกาศที่ตัวบัสไลเียและเพื่อนๆนะครับทำภารกิจเสร็จสิ้นกันหมดแล้วนะแล้วเขาก็ได้ เป็นเหมือนยานอาวากาศอ่ะไอ้เฮียคือยานอาวากาศก็คือเป็นกล่องของเล่นน่ะของบัสไลเยร์ที่เราเห็นในทอยตอรี่อะไรเงี้ยแม่งโคตรโคตรชอบผมมองว่าหนังเรื่องเนี้มันทําได้ถูกที่ถูกเวลาคุณเคยรู้สึกไหมหนังบางเรื่องอะ่ะแม่งดีมากเลยนะเราจะพูดกันหลายครั้งมากว่าดีมากเลยแต่ถ้ามันทํามาเร็วกว่านี้อีกสักสิปีหนังที่ดีแต่อยู่ผิดยุคอะ่ะเราก็จะรู้สึกเสียดายแต่ภาพยนตร์เรื่องไลเซียเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ถูกยุค อยู่ถูกยุคด้วยนะครับแล้วการทําให้นอสโซเจียนะครับโยนอิสเตอร์เอ็กต่างๆและให้นอสโตเจียถึงภาคเก่าๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีด้วยเพราะสิ่งที่เขาโจ๋ไว้ตอนแรกว่านี่คือหนังที่อยู่ในหนังมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันเว้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นมันแค่เชื่อมโยงกันแต่มันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้หนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวละครบัสไลเยียก็คือเสียง แรกเริ่มเดิมทีทอยซอรี่เนี่ยตัวละครบัสไลเกียร์นะครับของเล่นนักบินอวากาศทหารสเปซเรนเจอร์ Ranger, ตัวนี้นะครับผมเราก็จะคุ้นชินกับเสียงของทีมออเรนจ์นะครับผมที่เราได้ยินมาตั้งแต่ทอยซอรี่หนึ่มาอย่างยาวนานเนาะเออแต่ครั้งนี้นะครับตัวผู้ำกับเขาเลือกใช้คนที่มาภาคเป็นตัวบัสไลเกียร์เป็นคริสอีแวนตอนแรกอะผมก็ไม่เข้าใจนะ ว่าเอ๊เขาจะเปลี่ยนเสียงทําไมว่ามันคือตัวละครบัสไลเยียไงมันคือตัวละครเดียวกันมีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนถูกไหมมีใครตั้งคาถามนี้มั้งผมก็ตั้งคาถามนะครับผมแล้วการตั้งคําถามมันก็เกิดการหาคําตอบถูกไหมผมก็ไปเซิร์ชหานะว่าเอ๊มีผู้กับเขาได้อธิบายลงกับสื่อที่ไหนบ้างสรุปมันมีหนึ่งสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือเขาไม่ใช่ตัวละครตัวเดียวกันใครที่ไปดูจะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครบัสไลเยียในไลฟ์เยียเนี่ยจะไม่ใช่บัสไลเยียที่เป็นของเล่นที่อยู่ในทอยสอรี่ ด้วยความที่ไล์เกียร์ครั้งนี้นะครับตัวบู้พุ่มกับเนี่ยเขาต้องการจะสร้างให้มันคือหนังหนังจริงๆเพราะฉะนั้นตัวละครบัสไล์เกียร์เนี่ยก็เลยจะต้องอ้างอิงให้มันดูเป็นคนมากขึ้นให้มันดูเป็นสเปซเลนเจอร์มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ตัวพุ่มกับเขาตั้งใจก็คือเขาอยากให้มันดูเป็นทหารจริงๆมากกว่าของเล่นที่อยู่ในทอยซอรี่ตัวพุ่มกับยังบอกอีกว่าให้คุณลองจินตนาการถึงทหารสเปซเลนเจอร์สักคนหนึ่งที่มีความเป็นทหารนะครับดูมุ่งมั่นขึงขัง จริงจังซึ่งในบัสและเยียในทอยซอรี่เนี่ยเป็นเพียงของเล่นมันจะมีความกลักลัวขี้ขาดป๊อตปอตอยู่หน่อยๆซึ่งไอ้ความต่างตรงนี้เขาเลยต้องการหา เนื้อเสียงนะครับหาคนให้เสียงของบัสไลเยียที่ดูเป็นผู้นํามากกว่านี้ที่ดูหนักแน่นมากกว่านี้ดูจริงจังมากกว่านี้นักแสดงที่เข้ามาในหัวหน้าขณะที่เขาต้องการเลยเนี่ก็คือคิสอีแวนซึ่งสมัยนี้เราจะคุ้นชินคิสอีแวนกับบทกับตันอเมริกาเนาะมันทําให้บุคลิกของเขาเนี่ยดูเป็นผู้นําดูขึงขังมั่นใจแน่วแน่ทั้งวันยังได้ประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่านี่ะ บัสไลเยียน่าจะมีเนื้อเสียงที่ใกล้ๆก,กับกัปตันอเมริกาเขาก็เลยเลือกที่จะใช้คริสอีแวนมาเป็นเสียงของบัสไลเยียในภาพยนตร์ไลเยียครั้งนี้ There seems ซึ่งส่วนตัวผมถ้าฟังเหตุผลตรงนี้นะเฮ้ยรับได้รับได้เลยรับได้ถึงขั้นโอเคกับมันเลยนะเพราะว่า การที่เปลี่ยนนักแสดงนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อมันคือคนละตัวกันและอย่างหนึ่งคือคิสอีแวนเข้าภาคน้ําหนักบัสไะเยร์ในครั้งนี้ผมรู้สึกได้นะว่าเฮ้ยอันนี้คือทหารจริงๆคือสเปซ e ลนเจอร์จริงๆคือผู้ชายที่บุคลิกต่างเลยนะเออต่างจากตัวละครบัสไะเยร์เลยคือบัสไะเยร์คนนี้จะดู กล้าหาญเออพูดคํานี้ชัดๆครอบคลุมง่ายๆเลยดูกล้าหารมากกว่าดูแล้วรู้สึกได้ว่าอ๋อไอ้นั่นของเล่นเออมันจะดูปวกเปียกดูมีความกลัวมีความลังเลโลเล่แหมมันจะมีบุค,คลิกที่ต่างออกไปบวกกับอีกหนึ่งอย่างถ้าสมมุติว่าเสียงเดียวกันทีมออร์เรนจ์ให้เสียงบัสไะเยในทอยซอรี่ที่เป็นเวอร์ชันของเล่นและบัสไะเยในไรเยเลยมันอาจจะเกิดการสับสนได้เออเพราะฉะนั้นนะครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะ ที่จะเปลี่ยนเสียงนักแสดงเนี่ยครับผมบัสแลเยียในภาพยนตร์ไลท์เยียแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าไอ้เฮียกลางเรื่องอะ่ะมันมันมันอืด เออมันอืดไปหน่อยมีการมาติดอยู่บนดาวดวงนี้นะครับพอติดอยู่ดาวดวงนี้เฮ้ยเฮี้ยไอ้ผลึกเฮี้ยนั่นหมดก็ต้องใช้วิธีการสร้างวิธีการสกัดเฮี้ยอะไรขึ้นมาอยู่กันหลายปีผมว่าด้วยความเคยชินของช่วงนี้่ช่วงนี้เราดูหนังที่เป็นบล็อกบัสเตอร์ค่อนข้างเยอะเออส่วนตัวผมดูหนังที่เป็นบล็อกบัสเตอร์ค่อนข้างเยอะยิ่งช่วงก่อนหน้านี้มาเนี่ยผมไปดูอาราราไปดูสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์ในรายการของอินเดียไง เขาจะออกเสียงอาร่าอาร่าอา,ๆๆอาๆๆแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีคังคูใบอะไรยเงี้ยหนังอินเดียเขาจะบิวอัพแบบโอ้โหม่งบิวอัพกันนอนสต็อปอะเออแล้วมันทําให้เราเริ่มรู้สึกเปิดใจแล้วเอนเตอร์เทนกับหนังบิวอัพโจงคลึ้นม,มากขึ้นอาจจะเป็นพ่อเหตุนี้ก็ได้นะครับผมที่ทําให้ผมรู้สึกไลฟ์เยียเนี่ยมัน มันมีช่วงเอื่อยตรงกลางสำหรับผมไปหน่อยสำหรับผมนะไลฟ์เยียร์คอนฟิ i ไม่ได้แรงมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยก็คือ l i ฟ์เยียคนปัจจุบนันไปเจอไลฟ์เยียในอดีตตอนแก่สำหรับผมเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหม ก็เซอร์ไพรส์อยู่ระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงกับแบบหักมุมอะ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างหนังที่ทุกคนน่าจะเคยดูกันเดอะมิสหนังหักมุมนะครับผมที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดชื่อทุกคนน่าจะได้เคยดูเหมือนกันเนี่ยมันมันก็ไม่เท่านั้นหรืออย่างผมเพิ่งไปดูนี่มาใน Netflix นะครับ The Invisible Guest นะครับเอออันเนี้ยหักมุมกว่าอีกถ้าใครยังไม่ได้ดูผมแนะนําเลยผมไม่พูดเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบหนังเทเลอร์นะครับผมแล้วหักมุมด้วยนะ Invisible Guest ไม่ผิดหวังลองไปดู นะครับผมตาถามว่าตอนจบไ i เยียเนี่ยมันทําให้ผมเซอร์ไพรส์ไหมก็แปลกใจเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์ว้าวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าหนังไ i เยียเนี่ยจะอยู่ในกลางๆหน่อยสําหรับผมบวกกับตรงกลางนะครับผมที่มันเป็นเรื่องภารกิจนะมันจะมีบางช่วงนะที่ผมรู้สึกว่าเขาไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆของผมคือเรื่อยๆจริงๆนะ ให้บัสและเย่ทำภารกิจอาติดนู่ไดดาวทำนี่ทดลองบินน,นู่นนี่นะครับผมแล้วก็โชว์ของโชว์ของโชว์ของหนังเรื่องนี้เหมือนทำมาเพื่อขายของเอออันเนี้ยผมไม่ได้ต้องการจะพูด เหมือนจะเป็นการดิสเครดิตหรือทําให้หนังมันดูไม่ดีนะครับสาหรับผมเนี่ยทำมาเพื่อขายของก็ก็ดีนะคบผมเพราะว่าผมดูลายเยียจบเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหเยียอยากเห็นแบบ S.H.F ออกไลท์เยียสักทีเนี่ยเห็นตัวเห็นตัวงานที่เป็นโปรตไทป์ตัวโปรโมทมาแล้วด้วยนะครับก็สวยดีนะครับฮอตทอยก็ออกกันแบบวันไล่ๆกับตอนที่ฉายเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเป้าหมายของมันที่ทําได้โอเคโอเคมันสําเร็จตรงนั้นแต่เนื้อเรื่องล่ะ สำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนไล่เียร์ออกไปเจอพร็อพนูน่นนี่แมวก็โคตรน่ารักตกแบบโอ้โหแบบน่ารักสัตสนะครับผมผมว่าไล่เียร์ไม่ได้ตรงนี้มันเลยทําให้ตรงกลางอะ่ะที่ไล่เียร์ผ่านอุปสรรคต่างๆอะ่ะมันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนักโอเคว่าตัวอุปสรรคหรือคอนฟ lict เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ถึงกับแบบเราจะพูดได้ว่าเหี้ยเลย,ยมาเหี้ยๆเลยมาแบบไล่เหตุผลมาแบบจางๆอย่างบางครั้งอ่ ตัวไลเยียและทีมติดอยู่บนดาวตอนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่อไอคิสตันตรงนั้นหมดต้องหาทางทําคิสตันใหม่ด้วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรก็ดีนะครับทำให้ต้องก่อร่างสร้างตัวกันใหม่หลายปีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่แบบเอ้ยขึ้นยานแล้วเปิดระบบไฮสปีดที่อะไรพุ๊ดปัดแล้วก็แม่งย้อนแล้วก็เล่งเวลาไปเจอบัสไรเยียตอนแก่แล้วแม่งไปสู้กันอีกตอนจบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอช่วงตรงกลางเรื่องอะ่ะมันทําให้ผมรู้สึกแบบ เหมือนหลุดออกจากเรื่องหน่อยสำหรับผมนะยังดียังดีที่ตัวบัสไลเกียร์แล้วก็ทีมมันจะมีทีมตอนหลังด้วยที่ ตัวบัสไลเย่แม่งเล่งเวลาแล้วมาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาเดิมะนะครับเปลี่ยนช่วงเวลาไปแล้วมาเจอไอ้ทีมผมใช้เรียกว่านี้กันไอท้ทีมทีมทีมคุณยายอ่ะ <c oughs> ทีมลูกเสอือทีมลูกเสอือมันเหมือนทีมลูกเสือมากกว่ามีความรู้เล็กน้อยเหมือนเป็นทหารกิ่กี้ง่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมมองว่าพอมาเจอไอ้สตัวนั้นเน่ะเออเนื้อเรื่องมันถึงเริ่มไต่ระดับอีกครั้งหนึ่งตัวภาพยนตร์บัสไลเย่เนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับก็จริงแต่ แว่ามันมีการแบ่งช่วงจังหวะ3องค์ที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินอยู่เล็กน้อยก็คือมันมีการไต่ระดับเป็นบูเขาเล็กๆนึกภาพไหมครับ,รบนับ1ถึงถึงร้อยแบบระยะสั้นๆก่อนนะครับก่อนที่ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนที่ตัวบัสและยเย,ย่เจอแก๊งเพื่อนๆ เออแก๊งลูกเสือผมใช้คํานี้ละกันแก๊งคุณยายลูกเสือนั่นคือเริ่มสตาร์ทกราฟในการเริ่มต้นบิลล์อัพและเล่าเรื่องใหม่อีกครั้งหนึง่งมันก็จะเป็นเหมือนกราฟที่ขึ้นไปได้สัก50%แล้วก็ลงมาเพื่อเริ่มเล่าใหม่แล้วก็ค่อยไต่ไปถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีจังหวะช่วงกลางๆลางที่ผมรู้สึกว่าเขาผ่อนแล้วเขาค่อนข้างผ่อนเยอะในขณะที่พอเขาผ่อนเรื่องเรื่องเรื่องคอนฟิ i เยอะเพื่อไปเริ่มสตาร์ทใหม่ช่วงข้างหน้า ผมรู้สึกว่าคอนฟ l i c และแรงส่งเขายังไม่ทันเยอะมากพอเข้าใจปะ่ะเหมือนเวลาเล่าเรื่องแล lang ้วแรงส่งยังไม่ทันเยอะมากพอยังไม่ได้มีพีคตรงกลางอะ่ะ <c oughs> เขาผ่อนแล้วเพื่อจะไปเริ่มเล่าใหม่แหละมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้เทียเหมือนส่งยังไม่สุดอ้าวไปไปเริ่มใหม่แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงตรงกลางอะ่ะมันมีจังหวะที่โอ้ผมรู้สึกจืดๆไปสักหน่อยนะครับก็มีตรงจุดนี้แหละนะครับที่ถ้ามองภาพรวมว่าผมไม่ชอบตรงไหนนะ ก็พูดได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะก็คือผมไม่ชอบตรงช่วงกลางเรื่องแต่อย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่ทําได้ดีนะครับในภาพยนตร์เรื่องไลก์เยียร์ถึงแม้ว่าอ่ะโอเคพิซซ่าเราก็จะรู้อยู่แล้วมาตรฐานคือ,อยังไงนะแต่ภาพยนตร์ไลก์เยียร์ก็ทําเรื่องนี้ได้ดีซึ่งเราก็ต้องพูดกันอยู่ดีก็คือเรื่องงานภาพนะครับงานแอนิเมตแอนิเมชันต่างๆนะครับผมทําได้ดีจริงๆนะซึ่งระยะห่าง t อย Story กับ ภาพยนตร์เรื่องไลฟ์เย่เนี่ยมันกี่ปีอะยี่สิบปีอะยี่สิบปีบวกๆอะประมาณนั้นนะนะครับผมไม่ได้ดูเวลาแน่นอนนะแต่เท่าที่จําได้คือประมาณยี่สิบปีอะบวกๆเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเวลาที่ต่างกันตรงเนี้ยมันทําให้คุณลิตี้ของภาพยนตร์เรื่องไลฟ์เย่เนี่ยมันดูดีกว่าทอยซอรี่อยู่แล้วมันเลยยิ่งส่งผลซัพพอร์ตเหตุผลที่ตัวผู้กับเขาต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องไลฟ์เย่เนี่ยมันดูเป็นคนมากกว่าของทอยซอรี่นะมันดูจริงจังมากกว่านะเพราะว่า ถ้าเราไปมองเหตุผลที่เขาสร้างไลเยียมันคือภาพยนตร์นั่นหมายความว่าเซตอัพและไมซ์เซตของคนเล่าเรื่องต้องปรับใหม่หมดเฮ้ยครั้งนี้เราสร้างไลเยียเนี่ยตัวละครบัสไลเยียเนี่ยเป็นหนังนะ <c oughs> เขาต้องดูเป็นคนมากขึ้นนั่นเลยส่งผลให้เขาเปลี่ยนเสียงตัวนักแสดงไปด้วยเลยไม่งั้นเขาไม่ต้องเปลี่ยนเสียงก็ได้ถูกไหมครับทุกคนก็จะได้ยินเสียงบัสไลเยียแล้วมันแบบโอ้ยเยีแล้วไอการจัดการตรงเนี้ยมัน มีการแฟนเซอร์วิสท,ที่หย่อดหย่อนลงไปด้วยไหมว่าจะเป็นยานต่างๆไอเครื่องยิงปืนที่ข้อมือยิงตึ้งๆๆ้ฝาพับเปิดที่แขนที่เป็นเครื่องอัดบันทึกเสียงแผ่นควบคุมที่แขนหรือไม่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรวิงเจ็ตวิงเจ็ตอ่ะ ผมเรียกไม่ถูกนะครับวิงเจ็ตที่เป็นปีข้างหลังเป็นเครื่องเจ็ตแพคข้างหลังนะของบาสไลเย่แม่งก็บินได้จริงๆคือไอ้จังหวะที่บินได้จริงๆเน่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยบาสไลเย่ที่เราเห็นตอนทอยซอรี่ตอนนั้นน่ะไอ้เฮ้ยตอนภาคหนึ่งคุณจาได้ปะ่ะแม่งมันมันจะบินน่ยเพื่อพิสูจน์ให้วูดดี้รู้ว่าเฮ้ยกูเป็นนักบินอวกาศแล้วก็บินฟวบมันเป็นของเล่นไงแม่งบินไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่คราวเนี้ยเราได้เห็นบาสไลเย่ที่แบบ ไอ้เทียเป็นคนจริงๆและมังบินได้จริงๆสู้กับสัตว์ประหลาดอาวากาศมันทําให้เวลาหนังเรื่องนี้นะครับเวลาเข้าเล่าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคอนฟิกมันจะไม่แข็งแรงมากก็ตามะนะแต่ว่าเราเห็นบัสไลยเยย นะครับผมผ่านภารกิจไปเรื่อยๆเราก็แบบอมยิ้มผมอมยิ้มตลอดนะครับถึงแม้ว่าผมจะมีเบื่อๆบ้างในเนื้อเรื่องนะแต่ว่าเราแยกกันเนาะเออไม่รู้ใครแบบเก็ตสิ่งที่ผมเป็นไหมนะคือบางคนถ้ามีลอดชนยมเหมือนผมนะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าระหว่างทางเรารู้สึกจืดๆไม่เอ็นจอยบ้างเป็นบางช่วงโชคดีนะที่เรายังได้เห็นบาสเลีย like นะครับผมเป็นคนจริงๆยิงผ่านภารกิจนู่นนี่ถามว่าอะช่วงจังหวะแอคชั่นเออใครติดอะไรบ้าง ช่วงจังหวะแอคชั่นส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าช่วงจังหวะแอคชั่นผมไม่ติดเลยเว้ยผมมองว่าเขาบิลล์อัพด้จังหวะกําลังดีเออถึงแม้ว่าผมจะชอบการบิลล์อัพโจงขึ้นมากขึ้นนะแต่ว่าในการบิลล์อัพของบัสไลเยอร์เนี่ยสำหรับผมมันก็เยอะแล้วนะมันไม่ได้เยอะในปริมาณต่อครั้งที่บิลล์อะแต่มันมาบ่อยเข้าใจไหมครับมันมาบ่อยและมาตลอดทั้งเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมแม่ง ดูซีนแอคชั่นได้อย่างลื่นไหลไม่ปวดตาเลยก็คือผมใส่ออปตัส ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้ะแว่นออปตัสเขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด Vermovies ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังเพราะฉะนั้นนะครับผมในซีนแอคชั่นน่ผมรู้สึกว่ามันก็ลื่นไหลไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยๆทำให้เราอมยิ้มแล้วหวนคืนนอโซเจียอะไรที่ของเล่นบัสไลเยียแม่งทำไม่ได้อะวันเนี้ย ม่มันทำได้จริงๆแล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อแอนดี้มันดูหนังเรื่องนี้นี่เองมันเลยอยากได้ของเล่นแล้วณนะวันเนี้ยเหมือนเรากลายเป็นแอนดี้ซะเองะที่เราอยากได้บัสไ์เยียมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าหนังเรื่องเนี้มันคงวางเป้าไว้แบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันทำได้ตามเป้าของมันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทนะผมจะให้ว่ากลางๆไว้ก่อนผมเรื่องแอนิเมชั่น เรื่องคุณภาพต่างๆยังคงมาตรฐานเดิมนะหนังพิกซ่าไม่เคยทำเราผิดหวังดูดีนะเออดูดีทีเดียวลื่นไหลสม ooth ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ภาพะยนตร์เรื่องไล์เกียร์นะจะอยู่ที่7คะแนนครับใครให้ภาพะยนตร์เรื่องไ like ล์เกียร์กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าคุณ ให้อีกคะแนนรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมส่วนตัวผมก็ประมาณนี้แหละนะครับชอบนะชอบนะถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าผมจืดจืดเบือ่อเบื่อไปบ้างแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมผมรักการ์ตูนเรื่องนี้นะเอออยากดูซ้ําด้วยแต่ผมอยากดูซ้ําที่บ้านไล่เกียจะเป็นอย่างนั้นผมขี้เกียจจะไปเจอช่วงตรงกลางเรื่องเออผมขี้เกียจจะไปเจอช่วงตรงกลางเรื่องอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบนั่งดูชิวๆที่บ้านอีกสักรอบสองรอบ,รอบ,รอบดูได้เลยนะนั่งดูที่บ้านดูอีกหลายรอบอยากดูมากสุดท้ายนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจด แบมนออฟตัสเขามีทรงใหม่แล้วนะเออให้คุณเข้าไปเลือกได้นะครับคุณชอบทรงแบบไหนนะครับตัวทรงใหม่เนี่ยก็จะเน้นเบาทนทานเบายิ่งขึ้นทนทานยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวเลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของออฟตัสนะครับผมคือจะเคลือบสารโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไว้ด้วยและที่สําคัญสเปคทั้งหมดที่พูดมาเหล่านี้เขาสามารถทำเป็นเลนส์สายตาคุณด้วย โคตรเจ๋งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากได้แว่นออปตัดนะครับกับสเปคเทพแบบนี้ของแว่นกรองแสงนะออปตัดเลยครับและอย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟีสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทรับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่า,าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ